สวัสดีครับพบกับช่องคุ้มแมงโงกสตเอ้ยโงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมไปทำการตัดไม้ไผ่กันนะครับผมซึ่งไม้ไผ่ที่ผมจะเอาทำว่าไม่มีเหลือสักเล่มแล้วนะก็ตอนที่แล้วก็ได้เอาไม้เก่านะครับผมแล้วก็มันพั่วมากทำว่าตัวไหนก็หักก็หักเพราะว่าผมเอาตากฝนไว้เนาะไม่ได้เอาไปตากแดดนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันลงละก็ว่าจะตัดไม้ไผ่ไว้ครับเพื่อจะเอาไว้มาทำว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ไผ่ซึ่งเป็นสถานที่ประจำของผมเลยนะโอเคงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะครับเนาะตอนนี้รู้สึกว่ายุ่งเยอะละไปดูครับการเข้าป่าของผมนะครับเรียบง่ายมากเลยนะครับผมเกือบกรีบนะครับแบบนี้นี่ยุงชอบมากเลยครับผมแบบเปิดเนื้อเปิดอะไรให้ยุงนะครับผมนี่นี่ครับการแต่งตัวนะครับผมนี่ดูเบ้าหน้าด้วยครับแบบนี้นี่ยุงไม่กินหรอกครับผมเลือดมันสาบไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปกันตรงนู้นนะครับผมอยู่ใกล้ๆเองเนาะไปดูกันเลยดีกว่าไปท่านผู้ชมอันนี้ก็มันไม่ใช่หญ้าอะไรนะครับผมอันนี้หญ้ามีประโยชน์นะเอาไว้ให้งัวนะที่ผมปลูกนะนอกเรื่องนิดนึงอันนี้ก็เป็นหญ้าดำหญ้านีเปียที่เขาว่าเอาไว้ให้งัวกินแต่ก่อนนี้ผมเลี้ยงงัวนะครับผมแต่ปัจจุบันก็ขายแล้วครับผมเป็นหนี้เป็นสินก็เพราะว่าเลี้ยงงัวนี่แหละครับผม นี่ครับไม้ไผ่ของเราที่เราจะเข้ามาเอ้ยเข้าไปเอาตรงไหนดีวะเข้าไปตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมบ้องไหนดีครับบ้องไหนดีครับก่อนจะเอาบ้องไหนเนี่ยถามก่อนนะครับผมว่าบ้องไหนมันเอาได้บ้างดูโอ้ยทางเข้าไม่มีเลยว่ะโอ้ยแต่บ้องนี้สวยนะเนี่ยเข้าง่ายดีนะบ้องเนี้ยเอ้ยบ้องนี้ก็สวยว่ะโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาหมดดงเลยเนาะโอเคครับท่านชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการเตรียมที่จะไปตัดไม้ไผ่กันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมได้ไม้ไผ่บ้องที่ผมคิดว่าผมแน่จะเอาไปทำบ้ามันได้แล้วนะครับผมเป็นไม้ไผ่ที่แบบว่าสวยแล้วก็เอาง่ายมากเลยนะครับผมเราจะเน้นเอาง่ายนะครับผมเราจะไม่เน้นเอายากสวยแต่ว่าเอายากๆผมก็เข้าไปตัดยากนะครับเพราะว่าก็รู้อยู่น้อยยุงเยอะมากเนี่ยโอ้โหไม่ทันแล้วก็วีวีวีละเฮ้ยไปตัดเลยดีกว่าบ่องนี้แหละครับผมที่ผมว่าสวยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการตัดเลยนะครับผมบ่องนี้ถือว่าโคตรสวยนะครับสำหรับไม้ไผ่ที่เหมาะเอาไว้ทำบ้าต้องตรงด้วยนะท่านผู้ชมตอนนี้คุณยักษ์ได้เรียบร้อยแล้วครับผมดูครับตรงเลยนะอย่างตรงอ่ะไม่พ่อยอ่ะอย่างสวยอ่ะดูความเงาความเรียบของมันดูครับนี่คุณยักษ์โอ้แม่งเหนื่อยจริงๆมีดก็ไม่คมนะมีดปันหูขี้อ่ะครับเนี่ยดูดิไม่ได้ฝนมากระเจ็บ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 
จัดนะกว่าจะเข้าโอเคเดี๋ยวเราจะซอยใบพวกนี้ออกที่เราไม่ต้องการแล้วก็เราแน่จะได้ต้องผ่าครึ่งนะไม่ใช่ผ่าครึ่งหมายถึงผ่าครึ่งไม้นะหมายถึงตัดครึ่งหนึ่งอะเนาะมันยาวเกินไปโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้ทำการเลาะกิ่งมันออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับผ่าครึ่งของมันนะครับผมแน่จะประมาณนี้เนาะนี่ครึ่งต่อครึ่งเนาะให้มันเหลือพอแบกไปได้นะครับผมอย่างนั้นมันยาวเกินนะครับผมอันนี้คนเดียวด้วยเนาะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำการซ้อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาขึ้นไปนะครับผมยุงขบแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเลือดผมนี่จะหมดตัวแล้วนะ โอเคไปโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ผ่าไม้ไผ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแบกไม้ไผ่ของเราที่ตัดไปเมื่อกี้นะเอาขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปติดตามตอนที่ผมเอาไม้ไผ่ไว้ข้างบนกันเลยดีกว่าครับผมไปชิวเกินน้องๆไม่เห็นหนักเลยหนักดีหมูเฉยๆไปท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้เอาไม้พายขึ้นมายังด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นจำนวน2บ้องนะนี่ไม่ใช่บ้องสุกกัญชานะครับที่ผมจะไปทำผมจะไปทำว่าวนะก็สามารถติดตามไว้รอได้เลยนะครับผม EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูเมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปละครับ